ความรักของนัทอ้ําอ้ําอาทิตย์ชาติเคยพีดอพอลออาดอจอนนัทมีเรียคิดลิกอปีนี้เริ่มตั้งใจไอเยอาไงหนักแต่ถ้าสุดท้ายว่าไม่มีปีหน้าก็จะไม่พยาอายามแล้วโดยล่าย่าสุดเจ้าตัวได้มาปีดอไอจอว่าเคยจับได้ว่าอ้ําอาทิตย์ชาติเคยมีกิ๊กกอคิดไหมว่าอายุเท่าไหร่คบกันมากี่ปีแล้วถ้ารวมแต่งงานด้วยก็10ปีค่ะคบกัน5ปีแล้วค่อยแต่งปีนี้เป็นปีแต่งงานปีที่5ค่ะตอนที่จีบกันใหม่ๆคุณอ้ําเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเราเลยนะแต่เขาจะชวนเราไปทำบุญเป็นสายบุญชอบฝากขะนอมามาให้เราแบบแสงมาบ่อยๆแรกๆเราก็แอบคิดนะว่าเขาเป็นไหมเพราะมันก็มีข่าวเมาส์มาเยอะมากแต่เราก็ค่อยๆ คุยนะคุยกัน 7-8 เดือนช่วงนั้นก็ดูความประพฤติเช็คทุกไอเยอางอถึงขั้นอาจวอเองไปเช็คจ้าเอาไปให้อาจอาเรเช็คว่าเขาเป็นไหมอาจารย์แกบออกว่าไม่ได้เป็นแน่นอนแล้วอาจารย์แกบออกว่าคนนี้คบได้แล้วเขาจะดูแลเราเหมือนทายาทะเลยแล้วเราก็คบไปเรื่อยๆพอมั่นโจแล้วว่าเขาไม่ใช่แน่ๆมันก็พิสูจน์จนได้ค่ะอีกทั้งความดีของเขาทำให้เราอายโจอ่อนค่ะเขาเป็นคนดีคนใจเย็นดูแลทุกคนได้คือนัดเป็นคนผงผางโวยวายแต่คุณอ้ําเขาจะเอาอยู่เป็นคนที่ทำให้เราเย็นลงเขาจะดูโตกว่านะคะแต่ด้วยวัยของเขาที่ดูห่างกับเรา6ปีแต่เรารู้สึกว่าเขาเหมือนรุ่นเดียวกับเราเหมือนพี่เหมือนเพื่อนอ้ําเคยมีกิ๊กจริงเหรอข่าวในช่วงแรกรายออมารับว่ามันมีปัดยอหออาคือหลายคนมาพูดนั่นนี่แต่เขาแกบออกว่างั้นช่วยหาอะไรยืนยันหน่อยได้ไหมในแบบที่คนพูดหรือว่าคนคนนั้นกล้าพูดไหมว่าเขาเห็นเขาพูดจริงแต่สุดท้ายเขาก็หงิดใจคนที่มาพูดก็ให้มันผ่านไปก็จบแล้วมันไม่มีอะไรแล้วล่ะอ้ำเคยมีกิ๊กจริงเคยผู้ชายมีอยู่แล้วแต่ไม่บอกกันนะว่าก่อนแต่งหรือหลังแต่งก็คือตกลงกันว่าโฮอามันมีอีกจบไอเยอางดเท่ามีครั้งแรกคือคนเรามันมีผิดโพลาดกันได้ครั้งที่สองก็ให้อพักยอแต่ถ้ามีอีกครั้งที่3คือจบแต่สำหรับดิฉันครั้งนี้คือไม่ให้แล้วก็คือหมดโควต้าแล้วแต่คือไม่หย่อยอากรงรายละเอียดหรือกอเพราะถือว่ามันคืออดีตแล้วทำยังไงให้ชีวิตต่อมันกลับมาดีเหมือนเดิมนัดว่ามันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของฝ่ายที่ทำผิดมากกว่าคือตัวเองทำผิดแล้วอีกฝ่ายให้อภัยแล้วคือตัวเองมองเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาเลือกอกหรือว่าณเวลานี้เขาอยู่กับเราแล้วเขาหวอยก็จะปรับปรุงตัวเองให้มันดีแล้วก็ใช้เวลาให้มันอยู่บนพื้นฐานของความจริงจังจริงจอและให้เกียรติเราแบบเสมอต้นเสมอปลายทรงผมเสริมดวง 2564 ช่วยเสริมดวงเอาใจสายมูสวยด้วยเฮงด้วยแน่นอนสวัสดีจ้าสาวสาวที่น่ารักทุกคนนนนวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะแน่นอนว่าเจอกันแบบนี้ต้องมีอะไรดีๆมาฝากสาวสาวกันอยู่แล้วแหววันนี้เราขอพาสาวสาวตามมาดูทรงผมเสริมดวง 2564 ชาวสายมูตามวันเกิดไว้เพิ่มเสน่ห์ได้ไม่มีกั๊กบอกเลยว่างานนี้สวยด้วยเฮงด้วยแน่นอนรับรองเลยว่าสาวสาวต้องปลื้มตามมาดูกันเลยดีกว่าจ้าเจ็ดผมตรงสำหรับสาววันจันเปิดประเดิมวันแรกด้วยวันจันเลยจะทรงผมที่เข้ากับสาวสาวที่เกิดวันจันคือผมตรงนั่นเองผมตรงง่ายๆนี่แหละที่จะช่วยเสริมดวงให้เข้ากับสาวสาวที่เกิดวันจัน
นอกจากจะทำผมตรงๆแล้วเราแนะนำให้เพิ่มหน้าม้ากรุบกริบเบาๆเพิ่มวาสนายิ่งขึ้นจะช่วยเรื่องหน้าที่การงานได้ยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่อยากเพิ่มกิมมิคให้ผมตรงก็สามารถดัดล่อนนิดๆให้ไม่ตรงจนเกินไปก็ได้อยู่แต่ห้ามดัดให้หยิกเด็ดขาด 6.ทรงผมพลิ้วสวยสำหรับสาววันอังคารต่อมาทรงผมที่เหมาะกับสาวสาววันอังคารทำปูรับซับปับออร่ามากระจายแน่ๆนั่นก็คือทรงผมพลิ้วสวยเวลาเดินวิ่งหรือทำอะไรผมก็จะสยายชวนมองรับรองเลยว่าถ้าสาวสาววันอังคารทำผมทรงนี้นอกจากจะเพิ่มโชคลาภวาสนาให้ตัวเองได้แล้วยังทำให้สาวๆดูสวยชวนมองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะมาปล่อยผมสยายให้พลิ้วไหวไปพร้อมกันเถอะ 5. ผมฉ่ำเป็นประกายสำหรับสาววันพุธสำหรับสาวสาวที่เกิดวันพุธทรงผมที่เข้ากับสาวสาวมากที่สุดคือผมฉ่ำเป็นประกายพูดแบบนี้สาวสาวคงยังไม่เห็นภาพถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทรงผมที่เข้ากับสาวสาวที่เกิดวันพุธคือผมเงางามมีความฉ่ำวาวจากการบำรุงอย่างดีหรือผมสุขภาพดีนั่นเองสาวสาววันพุธทั้งหลายต้องเน้นไปที่การดูแลผมของตัวเองให้ดีค่ะแค่ผมเงางามโชคลาภก็ตามมาแล้วค่ะซิส 4.ทรงผมดังโง่สำหรับสาววันพฤหัสบดีต่อมาถึงคิวของสาวสาววันพฤหัสบดีเลยจ้าสำหรับสาวสาววันพฤหัสบดีทรงผมเสริมดวงง่ายก็คือทรงผมดังโง่สุดคิวไว้บอกเลยว่าทรงผมดังโง่ง่ายนี่แหละจะช่วยให้สาวสาววันพฤหัสบดีมีเสน่ห์ชวนมองหน้าดึงดูดดูโดดเด่นให้ตัวเองได้ง่ายนอกจากทรงผมดังโง่แล้วยังสามารถทำผมบันหรือทรงฮักบันแบบจุกครึ่งหัวได้อีกด้วยนะสาวๆลองทำตามกันเลยจ้า 3.ทรงผมดัดล่อนหลวมสำหรับสาววันศุกร์สำหรับสาวสาวที่เกิดวันศุกร์จะมีทรงผมเสริมดวงเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตนเองด้วยทรงผมง่ายอย่างทรงผมดัดล่อนหลวมๆทรงผมสุดชิคที่สาวสาวทั้งหลายนิยมกันอย่างใคร่ลายเพียงแค่ดัดลอนง่ายก็ช่วยให้สาวสวยขึ้นได้เร็วอาจจะทำเป็นลอนหยิกก็ได้นะเซตให้เป็นคลื่นเก๋ๆเพียงเท่านี้สาววันศุกร์ทั้งหลายก็ปังได้สวยได้แล้วค่ะซิสขา 2.ทรงผมลอนเล็กๆสำหรับสาววันต่อมากันเลยนะคะนั่นก็คือวันเสาร์นั่นเองสำหรับสาววันเสาร์ทรงผมเสริมเสน่ห์เพิ่มออร่าคือทรงผมดัดลอนเล็กๆน่ารักๆบอกเลยนะคะว่างานสวยด้วยเสริมดวงไปด้วยแน่นอนแค่ทำทรงผมดัดล่อนเล็กๆแค่นั้นเองย้ำว่าดัดล่อนเล็กๆเท่านั้นนะคะและถ้าอยากเพิ่มความรุ่งเรืองให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ลองซอยผมไล่ระดับปิดหน้านิดๆสักหน่อยหนึ่งทรงผมสั้นสำหรับสาววันอาทิตย์เดินทางมาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะคะวันอาทิตย์นั่นเองสำหรับสาววันอาทิตย์นั่นก็คือผมสั้นหรือจะเป็นผมซอยสั้นก็ได้บอกเลยว่างานนี้ราศีจับแน่นอนสาวเพียงแค่ตัดผมสั้นให้เข้ากับหน้าหรือซอยผมสั้นแบบเก๋ๆอ้อและสำหรับสาววันอาทิตย์เราแนะนำว่าให้ทำผมโทนสีแดงเอาไว้ค่ะเพราะสีแดงเป็นสีมงคลของสาววันอาทิตย์เลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะสาวชอบกันไหมนะวากับทรงผมชาวสายมูตามวันเกิดไว้เพิ่มเสน่ห์ได้ไม่มีกากที่เรานำมาฝากสาวเชื่อเถอะว่าแค่ทรงผมง่ายก็ช่วยเสริมดวงได้แล้วสาวเกิดวันไหนกันบ้างลองทำตามกันได้เลยนะคะลองทำตามดูแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนเชื่อเถอะว่างานนี้มันเลิศจริงจ้ะแม่สาวสายมูทั้งหลายต้องมาแล้วละงานนี้จัดไปเลยจ้า